สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับรายการทำครัวทัวร์ตลาดเป็นรายการที่จะชวนเพื่อนพ้องน้องพี่มาทำครัวและทัวร์ตลาดกันนะครับและวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญ4ท่านด้วยกันอ่ะมาพบกับทีมก้อยก่อนทีมเราเลยมาเลยสวยๆทั้งหมดแหละทีมเราน่ะต่อไปทีมเรามาอีก2คนเชิญครับเย้แต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปทัวร์ตลาดกันนะครับเราจะต้องจับฉลากเลือกวัตถุดิบหลักกันก่อนใช่โอเคชิมดีครับชิมแคปหมูและวัตถุดิบหลักของเราก็คือข้าวโพดข้าวโพดหนาวแคปหมูครับโอเคหลังจากที่เราได้วัตถุดิบหลักกันแล้วนะครับเราก็ต้องขอตัวไปปรึกษากันก่อนแล้วเราไปเจอกันที่ตลาดเลยนะครับของเราได้ข้าวโพดข้าวโพดยาวเอาข้าวโพดคุ้มเลยไหมง่ายดีกะเพราไหมเอาละเอาข้าวโพดคุ้มเลยแล้วอย่างนึงเอาอะไรเดียวเอาไปใส่กับไข่เจียวไหมเออพิซซ่ามาม่าไข่เอาป่ะทำเป็นปะเนี่ยทำเป็นได้เอาข้าวโพดโรยหน้าวัตถุดิบหลักของทีมเราคือแคบหมูแคบหมูเอามาทำอะไรได้บ้างทำอะไรดีแคบหมูจิ้มน้ำพริกอ่องไหมยำไปกูจำไม่ยำ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 ง่ายดีเออยำแคบหมูของหวานก็ทับทิมกรอบไหมโอเคโอเคโอเคงั้นยำแคบหมูกับทับทิมกรอบโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าตลาดเลยนะคะตลาดบางซ่อนเย้ตอนนี้นะคะพวกเราก็มีเงินแต่ละทีมละ200บาทนะคะตอนนี้เราก็เข้าไปลุยข้างในกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้เราจะทำเมนูมาม่าพิซซ่าไข่กับข้าวโพดคลุกเนยไปกันเลยเราจะมาดูข้าวโพดกันก่อนนะคะตอนนี้เราเจอร้านข้าวโพดแล้วนะคะฝักละ10บาทเองเราต้องใช้กี่ฝักนะคะเอา4เอาข้าวโพด4ฝักค่ะวัตถุดิบหลักของเราก็คือข้าวโพดนะคะร้อนมากเลยวันนี้เราจะทำอะไรมั้งคะอะไรนะแคบหมูยำแคบหมูกับทับทิมกรอบค่ะไปเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเจอผักซื้อผักก่อนไหมเจอผักแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะซื้ออะไรบ้างเราจะซื้อมะเขือเทศแล้วก็พริกสดแล้วก็หอมหัวใหญ่ลูกหนึ่งพอตอนนี้เราก็ซื้อทั้งหมด3จานนะคะใช้เงินไป30บาทมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อมะเขือเทศราชินีเจอแล้วนี่ตรงนี้อันนี้ขายยังไงคะยี่ห้าค่ะเอา20ขายดิ20ได้ไหมคะได้เอาดิได้20ขอบคุณค่ะ20ลดให้ต้อง5บาทแน่ดูสิคะแม่ค้าน่ารักไหมคะไปเร็วๆ4ลูก10บาทได้ไหมป้าไม่ได้นั่น3ลูกอ่ะ3ลูกค่ะก็เหลือเงินตอนนี้160บาทแล้วนะคะต่อไปก็ซื้อแคปหมูนะคะนี่แคปหมูถุงละเท่าไหร่คะ20บาทเหลือเงิน120บาทต่อไปซื้ออะไรคะซื้อกะทิซื้อกะทิต้องไปร้านตรงนู้นนะคะข้างหน้าตลาดค่ะตอนนี้นะคะกลุ่มเราก็ซื้อของครบหมดแล้วนะคะต่อไป10นาทีเวลาเหลือนะแต่ตังค์ไม่เหลือค่ะใช้ตังหมดเลยต่อไปเราก็จะไปทำอาหารกันที่สตูนะคะแล้วเราจะได้รู้กันว่าใครจะชนะอ้าวออกกำลังกายกันก่อนไหมคะเราซื้อมาม่าต้มยำ3ห่อแต่ว่าตอนนี้รู้สึกอยากออกกำลังกายฟิตค่ะนี่นะคะแล้วก็ซื้อครบแล้วเย
แล้วมาดูกันว่าใครจะชนะเวลาแคบหมูวัตถุดิบของเราเอาเยอะไหมอ่ะเอาแซ่บแซ่บเอาแซ่บเอาสัก4-5 เม็ดยังมีเทเลท็อปปี้ป่ะเนี่ยเม็ดไปเลยเจ็ดเม็ดอะไรอ่ะหุบปากไปจะทำได้เลยนี่มีดมีดเดี๋ยวลอยเดี๋ยวลอยเฮ้ยถึงเนี้ยแหละกำลังดีลูกเต๋าเนี่ยมันต้องหั่นตรงนี้ใช่ไหมเออนั่นแหละเดี๋ยวบอกนี่เราทำอะไรกันวันนี้อันนี้ต้องทำทับทิมกรอบก่อนนะคะไอ้ทำอะไรอ่ะต้มน้ำกระเทียมเกลือกระเทียมโอ้ยเกลือไม่พอใส่ไปอีกใส่ไปเยอะๆนิดนึงไม่ต้องเปลืองเพราะว่ามันกลุ่มอื่นไม่ใช่มันข้นไปนั้นอ่ะมันต้องใส่น้ำหน่อยนะป๊อปเออนะกะทิแตกมันหรือยังนะมือหอมอ่ะหอมนะอืมแซ่บอ่ะโอเคโอเคเราก็จะแช่ให้สีสวยด้วยต้มน้ำให้เดือดก่อนระหว่างรอนี่อันนี้น้ำย่ามเสร็จแล้วโอ้โหโคตรเวอร์เราก็จะมาใส่แคบหมูอร่อยไหมก๊อตอร่อยอร่อยสิวิชนะแน่ชนะแน่ power นิดนึงหูแป้งไม่หนาไปหรอไม่หรอกเป็นให้มันร้อนๆได้ร้อนสวยสวยเชฟก๊อตโอ้ยเราลืมซื้อสีเขียวอ่ะมีแต่สีแดงมะนาวมีมะนาวซื้อเหลือปะไม่เหลือหมดโอ้ยไม่มีอุ้ยนั่นไงเอ้ยอันนั้นทำไมอ่ะหมดเฉยๆกูก็มองกูนึกว่าผักโอ้ยอุ้ยเราคุยกันในกลุ่มมาเสร็จแล้ววันนี้เราจะมาทำพิซซ่ามาม่าไข่แล้วก็ข้าวโพดอบเนยบันเทิงมากทำเลยเอาเดี๋ยวยิ้มเปิดแก๊สยังไงเนี่ยจะทำได้ไหมยิ้มเปิดแก๊สไม่เป็นเลยยิ้มเปิดแก๊สไม่เป็นเลยขาพาสุกสงบเลยเราจะตีไข่ก่อนนะคะตีไข่เลยเสียวเลยเจอเอาหน้าเข้าไปดูกันเลยรู้ว่าร้อนหรือเปล่าเปิดยังวะเปิดแล้วเปิดแล้วเราต้องตัดมึงทำข้าวโพดอบก่อนไหมพี่คนทำไงข้าวโพดโบแล้วนะไม่ได้โอเคต้องหัวร้อนเว้ยหัวร้อนเว้ยมาน้ำเดือดยังไงน้ำเดือดทำไมไม่พริกนะโอ้ยแค่นี้ก็แบบน่าอร่อยแล้วไปเอาจานมาเลยเสร็จแล้วเนี่ยเหม็นไหม้ว่ะเหม็นไหม้อ่ะทำอะไรอ่ะยังมาผักเหรอไม่รู้จักเหรออาจารย์เวด้าไอ้นี่ไม่เหลือค่ะถ้วยด้วยถ้วยเล็กนี่ถ้วยอยู่ตรงนี้นั่นเลยกูทำได้ไหมไม่ละมั้งพี่เล่พี่เหลืออีก5 นาทีที่ผ่านเลยทะเลอี๋เมียวแล้วไอ้อี๋ไม่จริงๆด้วยเอาด้านนู้นเอาด้านนู้นขึ้นไหมเอาด้านนู้นขึ้นไหมเหลือ4 นาทีอุ้ยอะไรอ่ะกินได้ปะกินได้สิเอาเร็วนี่มันอันนี้เ
ปิดยังอ่ะปิดยังอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่นี่นี่เสร็จแล้วกลุ่มเราเสร็จแล้วค่ะอะไรอ่ะมาม่าผัดเสร็จแล้วค่ะมาม่าพิซซ่าไข่กับข้าวโพดขมเนยก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูของเราของทีมก็เป็นพิซซ่ามาม่าไข่กับข้าวโพดอบเนยคุกเนยคุกเนยคุกเนยของเราเป็นยำแคบหมูแล้วก็ทับทิมกรอบเอาลูกบนเลยทับทิมกรอบมาชิมเลยก็เชิญคณะกรรมการเข้ามาชิมได้เลยครับเอาตามาให้หน่อยกินได้จริงแน่ใจนะว่ากินได้กินได้ดูอร่อยแน่เลยอ่ะแกแซ่บมากอันนี้อันนี้อร่อยจริงๆนะอันนี้เราเวลากินเราต้องตักตรงนี้ตักตรงนี้หน่อยจ้ะนี่มันก็ตักไข่หน่อยสิกรรมการก็จะรอดูก่อนก็เนี่ยดีแทบจะอันนี้ของหวานนะจ๊ะอันนี้ไม่ซื้อของวันนี้เดียวดีกว่าได้กินแค่นี้เว้ยมันติดอ่ะก็รอนานอ่ะเป็นไงอ่ะเป็นไงคนหน่อยอ้วกไหมก็ดีค่ะได้ยินอย่านะคะโอเคโอเคค่ะอันนี้อร่อยสุดแล้วและตอนนี้นะคะกรรมการของเราก็ได้ชิมและตัดสินที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะไปฟังคำตัดสินกันนะครับเราจะมีบทลงโทษสำหรับทีมที่แพ้นะคะจริงเหรอใช่บทลงโทษจะเป็นอะไรนั้นต้องรอดูอ่ะวันนี้เรามาฟังคำตัดสินกันเลยดีกว่าค่ะแทนและทีมที่ชนะได้แก่ทีมก๊อฟค่ะเอาอะไรเปล่าเนี่ยไม่กูทีมก๊อฟค่ะมันไม่เอาอะเอาอะไรมาตัดสินโอเครู้สึกโชคดีขอเชิญทีมที่แพ้ค่ะมาเลยและไม่จริงและบทลงโทษของเรากรรมการโกงก็คือเนี่ยเฮ้ยไม่จริงเนี่ยมันขอแท้จริงอ่ะเอาจริงอ่ะไม่บอกแล้วเนี่ยแต่ว่ามันจะชนะจิ้มกะปิอีเหี้ยถือคนละลูกเอาไปเล่นนี่คนเดียวใช่ไหมเป็นหัวหน้าทีมอ่ะต้องรับผิดชอบดิยินเดียคนเลยยินเดียคนซุ้มหน้าหนูซุ้มหน้าเอาขอไอ้นี่ด้วยนะพริกผงมาม่าเออเอาไปอย่างอื่นแทนได้ป่ะไม่ได้แล้วอร่อยเหี้ยเหม็นพูดไปกะปิมันเหม็นสลบเอาใหม่เก็บน้ำรอไว้เลยได้ป่ะเออนี่จริงป่ะเนี่ยเออีเอเอาไปใส่จุอีและตอนนี้นะครับทีมผู้แพ้ของเราก็ได้รับบทลงโทษกันที่เรียบร้อยแล้วต่อไปมาพบกับทีมผู้ชนะกันดีกว่าเย้ทีมผู้ชนะของเราในวันนี้นะครับก็จะได้รับกิฟต์วอยเชอร์มูลค่า 5,000 บาทไม่ยอมครับและสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการทำขวด